สวัสดีครับเพื่อนช่างวิทย์เหลืองทาทุกคนนะครับช่างวิทย์เหลืองทาวันนี้นะครับก็จะมาโซเล่ขี้แค่วให้เพื่อนฟังนะครับนะไม่ได้มาซ่อมนะครับตัวนี้หยิบยกวิทยุ AM FM นะครับยี่ห้อหนึ่งว่าสันทานินนะครับนะซึ่งมันเป็นวิทยุที่ได้รับการนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับเป็นวิทยุที่หลากหลายเหลือเกินนะครับนะโอ้มันหลากหลายจริงๆเลยนะครับไอรุ่นนี้นะครับเนี่ยก็จะมาเล่าอะไรคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังกันซะหน่อยนะครับเกี่ยวกับวิทยุรุ่นนี้ซึ่งหลายๆคนก็มีความงงแล้วก็สงสัยอยู่รวมถึงกระผมด้วยนะครับเปิดฝาออกมาปุ๊บเห็นเป็นแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วนี่มันก็คือลำโพงนะเนี่ยมันก็ลำโพงเขาก็หูบ้านแล้วลำโพงนะครับนะลำโพงแล้วก็มีแผ่นวงจรแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆมีวงจรแค่นี้เองประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ที่สนใจใหม่นะครับสำหรับผู้ที่สนใจใหม่เลยนะครับนั่นนี่เรามาดูกันว่าในเครื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับ IC ทั้ง3ตัวนี้มีอะไรบ้างก็มี IC ตัวนี้ก็เริ่มจาก IC ภาคขยายเสียงนะครับนี่ IC ภาคขยายเสียงนะครับตัวนี้นะครับนะตัวนี้ขับลำโพงนะครับตัวนี้คือ IC ภาคขยายเสียงนะครับเพื่อนนี่ขยายให้มันใหญ่ๆสักหน่อยนึงนะครับนะเราจะได้เห็นชัดๆนะครับเพื่อนๆที่ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่นะครับในการดูจากมือถือนะเพื่อนๆก็ตั้งค่าให้มันเป็นทางแนวนอนนะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดเจนนะครับตัวนี้ก็เป็นผ้า IC ผ้าขยายเสียงนะครับเบอร์4871นะครับตัวนี้นะครับนะ4871นะครับนะเพื่อนๆทำหน้าที่ขยายเสียงนะครับส่งไปที่ลำโพงเลยนะครับนะการจัดวงจรแบบบริดนะครับไม่ใช่แบบบริด IC ตัวนี้ทำงานแบบนี้ล่ะนี่ครับหมวดตัวไปนะครับนี่คือ IC ภาคขยายเสียงนะครับที่เพื่อนเห็นเนี่ยนะครับนะผมอาจจะไม่ค่อยไปเร็วสักเท่าไหร่นะเอาช้าๆหน่อยเผื่อบางครั้งบางทีเพื่อนๆอาจจะสงสัยแล้วก็อยากจะทำความเข้าใจในรูปแบบของตัวอะไรมองเห็นนี่ไปด้วยนะครับอุปกรณ์ภาคขยายเสียงก็ประกอบไปด้วยนี่เลยนะครับอุปกรณ์เนี่ยพวกนี้นะครับนี่เลยนี่เลยนี่นะครับนะนี่ก็คือประกอบเป็นวงจรภาคขยายเสียงนะครับเพื่อนๆเบอร์4871นะครับตัวต่อมาไอซีตัวใหญ่เลยนะนี่นะนี่ตัวใหญ่เลยใหญ่ที่สุดในเครื่องเลยนะครับนี่นะครับนะสำหรับ IC ตัวนี้ก็เบอร์ C9613 นะครับตัวนี้ทำหน้าที่เป็นภาครับนะครับทำหน้าที่เป็นภาครับวิทยุ AM FM นะครับ IC ตัวนี้มันมีความสามารถหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับสัญญาณวิทยุ AM การรับสัญญาณวิทยุ FM การรับสัญญาณวิทยุช็อตเวฟนะครับ IC ตัวนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับนี่ IC ตัวนี้นะครับนะตัวต่อมาตัวนี้คือ IC Memory IC ตัวนี้เก็บเฟิร์มแวร์นะครับ IC ตัวนี้เก็บเฟิร์มแวร์นะครับนะ IC ตัวนี้เบอร์24402นะครับ IC ตัวนี้24402เก็บเฟิร์มแวร์นะครับส่งเฟิร์มแวร์มาป้อนให้กับ IC ตัวนี้นะครับนะครับนะแล้วทีนี้ก็หมดแล้วโอ้ยยังมีนี่เลยมี Q7 นะครับ Q7 ตัวนี้ Q7 นะครับเห็นนะครับเพื่อนๆตัวเล็กๆเนี่ยครับมี3ขานะครับตัวนี้เบอร์662K ตัวนี้เป็น IC นะครับ IC ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น IC regulator 3โวลต์นะครับเพื่อนๆ3โวลต์ไฟเข้ามาเท่าไหร่ก็ให้มัน regulator อยู่ที่3โวลต์นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเข้ามา 4.5 ไฟออกก็3โวลต์มา5โวลต์ก็ออก3โวลต์มา6โวลต์ก็ให้ออก3โวลต์เท่าเก่านะครับเพื่อที่จะเลี้ยง IC นะครับตัวนี้นะนะครับเพราะว่า IC ตัวนี้รับแรงดันไฟ3โวลต์นั่นเองนะครับนี่เนาะตัวดำๆนี้แล้วเพื่อนเห็นนี่อีกไหมนี่ J8 นี่โค้ด J8 นะครับตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์นะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับเบอร์9018นะถ้าเป็นเบอร์นะครับ J8 มันเนี่ยนะครับตัวนี้นี่มันทำหน้าที่เป็นแอนเทน่า PM นะเป็น RF PM นะครับตัวนี้เขาจะทำหน้าที่ขยายสัญญาณนะครับขยายสัญญาณ RF ที่มาจากสายอากาศเนี่ยครับนะนี่มันก็มาขยายก่อนเข้า IC เพื่อที่จะให้มันมีสัญญาณที่ RF ที่มาจากสายอากาศมันเบาแล้วก็ขยายให้มันแรงขึ้นนะครับสถานีไกลๆก็จะรับได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักใหญ่ใจความพวกทรานซิสเตอร์แล้วก็ IC นะครับมันมีแค่นี้นะครับเพื่อนๆนะมีแค่นี้นะครับเพื่อนๆถ้าตัวไหนเสียแบบไหนเพื่อนๆก็วิเคราะห์ได้ใช่ไหมครับไม่ดังก็นี่ละรับไม่ได้ก็ดูการทำงานของภาครับ ด้วยนะครับรวมไปถึงการค้นหาสถานีบางครั้งมันอาจจะค้นหาผิดพลาดก็ดูที่ VR ทีนี้เรามาดูภาคขยายทำงานนะครับง่ายๆมากภาคขยายก็คือภาคขยายทั่วไปนั่นละนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูการทำงานเนาะภาคขยายตัวนี้คือภาคขยายนะครับผ่านวอลลุ่มเนาะออกลำโพงนะครับขา2ก็คือขาที่มาจากวอลลุ่มตัวนี้ก็คือวอลลุ่มนะตัวนี้นะแล้วก็ขา3นี่มาจาก IC ตัวนี้นะครับโอเคนี่คือภาคขยายเนาะทีนี้นะครับการทำงานของวงจรนะครับก็จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีไฟเลี้ยงนะครับเพื่อนๆถ้าไม่มีไฟเลี้ยงก็เป็นไปไม่ได้ไฟเลี้ยงนะครับจะผ่านนะครับนี่จุดนี้นะครับไฟเลี้ยงนะครับนะเห็นไหมจากแบตเตอรี่ถ่านนะครับมาผ่านนี่เลยครับ D1 นะครับทำไมต้องผ่าน D1 ครับเพราะว่าป้องกันแรงดันกับขั้วนะครับเขาก็เลยใส่ไดโอดมานะครับ D1 เนี่ยครับป้องกันแรงดันกับขั้วเวลาใส่ขั้วผิดมาไฟก็จะได้ไม่ผิดขั้วเข้ามาในเครื่องนะครับเพื่อนต่อมานะครับไฟก็ไฟมันก็วิ่งมานะตามสายทองแดงเนี่ยครับมาเลยนี่มาเลยมานี่เลยนะครับ L1 เฮ้ย L1 ป่ะเนี่ยL นั่นนี่เป็น L นะครับตัวนี้ L นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ L ตัวนี้มันก็ป้องกันสัญญาณที่มันถูกรบกวนเข้ามาจากด้านนี้ด้วยนะครับนะเพราะว่าในส่วนของตัวนี้มีแจ็คด้วยเผื่อเราเอาสวิตช์ชิ่งหรือเอาหม้อแปลงมาเสียบนะก็ต้องมี L เนี่ยเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนที่มันจะเล็ดลอดเข้ามาได้นะครับแล้วก็มาฟิลเตอร์ TC ทำไมต้องฟิลเตอร์ TC ล่ะครับก็เพราะว่าสายมันยาวบางครั้งบางทีไฟมันไม่เรียบก็จำเป็นต้องฟิลเตอร์นะครับ TC ตรงนี้นะครับนี่ C นั่นเนี่ยผมไม่ได้แกะด้านนั้นออกมานะครับนี่คือ C ฟิลเตอร์นะครับแล้วทีนี้ก็มาครับวิ่งมาเนี่ยนี่ก็คือสวิตช์นะครับปิดเปิดนะครับสวิตช์ปิดเปิดสวิตช์ปุ๊บสวิตช์ต่อกันไฟก็จะมาถึงด่านนี้แล้วนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆฟิลเตอร์ที่ C อีกนะครับมี C ฟิลเตอร์อีกทำไมมันต้องฟิลเตอร์บ่อยจังเลยเนี่ยบางครั้งบางทีนะครับสวิตช์มันไม่ดีสวิตช์มีปัญหาเกิดตะกันขึ้นมาที่สวิตช์ไฟวิ่งไม่ค่อยสะดวกเอาฟิลเตอร์อีกสักครั้งหนึ่งเห็นไหมครับโอ้โหเขาก็ทำมาดีเหมือนกันนะเพื่อนนะนะครับแรงไฟที่มาได้ป้อนเข้า IC นะครับภาคขยายเสียงเลยนะครับทีนี้นี่เห็นไหมครับป้อนเข้าที่ภาคขยายเสียงเลยนี่ครับนี่คือ IC ภาคขยายเสียงฟิลเตอร์อีกได้ไหมโอ้ทำไมมันต้องฟิลเตอร์บ่อยจังวะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเพื่อให้ไฟมันเรียบนะครับเนี่ยมันสุดยอดจริงๆและทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการวงจรภาคขยายเสียงเนี่ยนะครับอุปกรณ์ไม่กี่ตัวเลยนะครับทีนี้ผ่านนะวงจรภาคขยายเสียงผ่านนะมีแค่นี้เองนะครับก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรมากมายทีนี้มาดูนะครับจากจุดนี้นะครับไปเข้าภาคขยายแล้วนะครับก็มานี่เลยนะครับมา R5 นะครับ R5 นี่ 4.7 โอห์มนะครับ 4.7 โอห์มทำหน้าที่เป็นฟิลนะครับทำหน้าที่เป็นฟิลเป็น R ฟิลนะครับตัวนี้เป็น R ชิปเป็น R ฟิลนะครับไฟก็จะผ่าน R ฟิลตัวนี้มาปึ๊บนี่เข้ามาที่ Q7 Q7 ตัวนี้ตามที่ผมกล่าวนะครับตั้งแต่ทีแรกนะครับ IC ตัวนี้เป็น IC นะครับ IC regulator 3 โวลต์ไฟจะมาเท่าไหร่ก็ตามจะออก3โวลต์ไม่ว่าจะเป็น 4.5 หรือว่า5โวลต์นะเพื่อนๆจะใช้อะแดปเตอร์หรือจะใช้ในส่วนของแบตเตอรี่ถ่านมันก็จะผ่าน IC ตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ regulator นะครับแรงดันไฟ3โวลต์ได้ออกมานะครับนี่ออกมานะครับก็จะมาผ่าน L4 เนี่ยในวงจร L4 นะครับแต่นี่ใส่ R0 โอห์มมานะครับเพื่อนใส่ R0 โอห์มมาตั้งใจจะเป็นฟิวหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ละ นะครับนะแต่จริงๆแล้วเขาให้ใส่ L นะพูดถึงเนาะแล้วมาฟิลเตอร์นี่ครับมันมี4ฟิลเตอร์อยู่ตรงนี้เอาฟิลเตอร์อีกแล้วนะเนี่ยอ้าวตัวนี้ก็ฟิลเตอร์ไฟ3โวลต์ไงครับฟิลเตอร์ไฟ3โวลต์นะครับนะตัวนี้นะเห็นไหมครับเพื่อนๆและทีนี้ก็เอาไปเลี้ยง IC โอ้นี่มาเลี้ยง IC ขานี้นะนี่ขานี้นะครับเห็นไหมเพื่อนเห็นนะครับเลี้ยง IC แล้วนะครับเลี้ยง IC แล้วแล้วก็นะครับไฟก็ไปไหนอีกครับไปไหนอีกครับทีนี้ไฟเลี้ยง IC นะครับนะมานี่ครับมาปื๊บกึก R12 ครับ0โอห์ม R12 ไปไหนเลยครับทีนี้ไปไหนครับมาเลี้ยง IC Memory ตัวนี้24402นี่นะครับนะเพื่อเก็บเฟิร์มแวร์ในเรื่องนะตัวนี้ IC ตัวนี้เห็นไหมครับเพื่อนเห็นแรงดันไฟนะครับนะไปไหนอีกครับไปไหนอีกไปไหนครับมานี่ครับมาปึ๊บมาผ่าน R1 อะไรพวกนี้นะครับนะเพื่อที่จะมาเลี้ยงในส่วนของทรานซิสเตอร์ RAPM นี่เพื่อนเห็นนะมาด้านบนนี่นะครับนะนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นนะครับในส่วนของการไล่ไฟบวกนะครับเพื่อนๆไฟมันจะหายจุดไหนเพื่อนๆก็หาดูตามดูนะครับตามที่ผมกล่าวทีนี้มันก็จะเข้าสู่ขบวนการนะครับ มีขบวนการด้วยขบวนการที่เกิดการนะครับเกิดการเลือกรับสถานีได้เนี่ยนะครับนะมันก็จะต้องมีไฟมาเลี้ยงที่วอลลุ่มตัวนี้วอลลุ่มตัวนี้ VR ตัวนี้นะครับมันจะมีแรงดันไฟนะครับรับสถานีไม่ได้รับสถานีไม่ดีรับไม่ได้เลยนี่ก็ดูแรงดันไฟที่จุดนี้มีไหมนะครับมีไหมนะครับนี่มันต่อจากขา IC นะครับขาที่2เลยครับนะมานี่ตัวนี้ขา3ก็มานี่เหมือนกันนะครับนะแล้วทีนี้ขาที่2มาเนี่ยนะครับนะขาที่2หอยจากตัววอลลุ่มเนี่ยก็เป็นขาที่แรงดันมันจะเปลี่ยนนะครับเวลาเราหมุนนะหมุนขึ้นหมุนลงนะครับแรงดันมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับพอแรงดันตัวนี้เปลี่ยนไปนะครับ IC ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเลือกรับสถานีไหนนะครับแล้วก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดใน IC ตัวนี้เลยนะครับนะทั้งภาค IF ทั้งภาค D-Tech อะไรต่างๆตั้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิทยุสมัยเก่าเขาจะแยกกันเป็นภาคอะไรต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยที่ IC ตัวนี้นะครับ นะครับตัวนี้นะครับขา1นี่คือขาแบนนะครับแบนสวิตช์นี่ครับตัวนี้เขาจะเปรียบเทียบแรงดันนะครับเปรียบเทียบแรงดันว่าแรงดันมัน0 ถึง 3โวลต์นะเพื่อนแรงดันเท่าไหร่ให้เป็นแบนอะไรเพื่อนต้องไปดูใน Data Sheet ของ IC ตัวนี้แรงดัน0โวลต์เนี่ยเป็น FM นะแรงดัน3โวลต์เนี่ยเป็น AM นะอะไรเงี้ยแรงดัน2โวลต์ 2.1 2.2 0.4 อะไรตัวนี้เป็นช็อตเวฟอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับอ้าวแล้ว IC ตัวนี้ทำไมมันฉลาดจังมันมีเฟิร์มแวร์นะครับเก็บอยู่ในเนี้ยมีเฟิร์มแวร์ไงครับเฟิร์มแวร์มันเป็นตัวบังคับเป็นตัวสร้างข้อมูลให้ IC ตัวนี้ได้รู้ว่าจะต้องการแรงดันจุดนี้เท่าไหร่ให้ทำงานนะครับนี่มันอยู่เนี่ยถ้าเพื่อนเอาตัวนี้ออกผมก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า IC ตัวนี้จะทำงานไปไม่ได้ เพราะว่ามันอาศัยเฟิร์มแวร์นะครับเพื่อนๆแต่มันไม่ค่อยเสียนะพูดถึงนะเวลาเราซ่อมมันจะไม่ค่อยเสียนะครับตัวนี้นะครับทีนี้ไอซีภาครับเนี่ยครับมันสามารถที่จะทำได้อย่างที่กล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับ AM ช็อตเวฟ1ช็อตเวฟ2ช็อตเวฟ3ช็อตเวฟ4ไปเรื่อยๆนั่นแหละจนถึง FM นะครับตัวนี้นะครับทีนี้ทำไม FM มันต้องกว้างสามารถทำได้กว้างนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะส่งมาขายทางประเทศบ้านเราอย่างนี้ก็87จนถึง108นะครับแล้วก็ถ้าส่งไปขายแถวแดนอาทิตย์อุทัยนะผมก็ไม่เคยไปนะไอ้ญี่ปุ่นเนี่ย นะครับมันก็รับได้ตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะก็จำเลขไม่ได้แล้วจนถึง90เมกะเฮิรตซ์จำไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่เคยไปแล้วก็ไม่ไปหาข้อมูลด้วยก็คงไม่ได้ไปละชาตินี้นะครับและทีนี้มันก็มีนักวิทยุสมัครเล่นนะครับที่ผมเล่นๆกันอยู่ในวิทยุสมัครเล่นก็ไปเขียนเฟิร์มแวร์ตัวนี้ใหม่นะครับ ก็ให้ไอซีตัวนี้มันทำงานรับทีวี HF FM สุดยอดจริงๆก็ได้เล่นกันอยู่นะครับตัวนี้มันขึ้นอยู่กับเฟิร์มแวร์นะครับเพื่อนๆ24402ตัวนี้ไม่ใช่มั่วตัวไปเอาไหนมาใส่ก็ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วถ้าเป็น IC ที่เราซื้อมาใหม่มันจะเป็น IC เปล่ามันต้องมาอัดเฟิร์มแวร์ลงไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าเราไปถอดจากที่อื่นมาใส่มันก็เป็นคนละอย่างและ IC ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำงานยังไงแล้วไม่มีฐานข้อมูลนะครับก็เลยจำเป็นต้องมีเฟิร์มแวร์ตัวนี้แล้วทีนี้มาดูว่าตัวไหนที่มันเสียบ่อยตัวที่มันจะเสียบ่อยได้ก็คือนี่ครับ IC ภาคขยายเสียงไอซีภาคขยายตัวนี้นี่ทำไมต้องเสียบ่อยบางคนไปพ่วงลำโพงไงครับเพื่อนๆบางคนไปต่อลำโพงข้างนอกมันเกิดการโอเวอร์โหลดนะไอซีตัวนี้ร้อนเลยก็ทำงานว่าผิดพลาดไปก็พังไปแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือใช้ไฟมาเสียบเนี่ยเสียบแจ็คเนี่ยเอาไฟที่มันเกินกว่าที่เครื่องจะรับได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเครื่องรับได้5โวลต์นะครับแล้วทีนี้ไปเอา12โวลต์มาเสียบมันรูเดียวกันไงครับรูนี้เนี่ยมันเสียบได้นะอะแดปเตอร์12โวลต์ก็ใช้รูนี้อะแดปเตอร์5โวลต์มันก็ใช้รูนี้แล้วทีนี้พอมันเป็นแจ็คแบบนี้ก็เอามาเสียบบางคนไปเอาอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กเนี่ย19โวลต์นะครับมาเสียบเนี่ยโอ้โหพังมาหมดเลยครับพังมาหมดเลยจนถึงไอ้4ภาคขยายเสียงนี่พังนะครับนั่นก็เป็นอย่างนั้นต่อมาถ้ามีแรงดันไฟเกินมา IC regulator 3โวลต์ตัวนี้ 662K ตัวนี้ก็เสียได้เช่นเดียวกัน R fill ตัวนี้ก็เสียได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่เสียบอะแดปเตอร์มานะครับนะมันก็จะเสียได้ IC ภาคขยายเสียงเสียได้ R fill เสียได้ IC regulator เสียได้นะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อนๆทีนี้ก็ถ้าไฟมันเข้าเกินนะบางคนก็เอาไดโอดมาใส่แทนบ้างเอาตัวต้านทานมาใส่แทนบ้างนะครับไอซีตัวเนี้ยกลับไปหาลูกค้าเสียบปลั๊กเข้ามาเกินอีกทะลุมาหาไอซีตัวนี้พังเลยนะครับแล้วทีนี้มันก็จะเป็นซ่อมไม่คุ้มนะครับเพราะว่าบางทีมันก็หาลำบากไอซีมีนะครับตัวละไม่กี่บาทนะครับแต่ว่ามันหาซื้อที่ร้านใกล้บ้านไม่ได้อย่างนี้นะครับมันก็กลายเป็นว่าหาลำบากช่างบางคนก็หลายท่านนะครับช่างหลายๆท่านก็ไม่นิยมหากันนะครับตัวนี้นะครับนานทีมันจะเสียนะครับแต่ว่าถ้าเสียมาแล้วมันจะเป็นไม่คุ้มการหาไอซีมาใส่นะครับเนี่ย มันเป็นแบบนั้นนะแล้วก็ไอซีตัวนี้เนี่ยถ้ามันเสียนะครับไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามนะครับถูกถอดทิ้งถอดออกทำให้เสียไอซีตัวนี้เสียเอาไอซีเป่ามาใส่ก็ชักจะไม่ใช่นะครับมันต้องอัดเฟิร์มแวร์อีกช่างหลายๆท่านก็ตัดปัญหาไปว่าตัวนี้ไม่มีนะครับมันก็เป็นแบบนั้นนะก็นี่แหละครับก็คือหลักใหญ่ใจความหลักใหญ่การทำงานของวิทยุตัวนี้นะครับที่เห็นเส้นขยึกขยืออย่างนี้นะครับ นี่ก็คือระบบแมทชิ่งสายอากาศเขาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะแทน L นะครับตัวนี้แทนขดลวดแต่ว่าตัวนี้ทำแล้วก็ง่ายหน่อยก็คือออกแบบลายวงจรให้เป็นขดลวดมาเลยนะครับมันจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงไปกับความยาวของสายอากาศตัวนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้แมทชิ่งอะไรเลยต่อสายมาแล้วก็ต่อเป็นเสาอากาศชักจริงๆเสาอากาศเขาเรียกว่าสายอากาศนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับนะนี่ในส่วนของ FM แล้วก็ช็อตเวฟนะครับทีนี้ในส่วนของ AM นะครับเขาใช้คอยตัวนี้คอย AM นะครับเส้นด้านหน้านี้นะครับเขาจะต่ออยู่นี่นะครับจ่ออยู่จุดนี้นะครับแล้วก็เส้นที่2เส้นด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมาต่อจุดนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆลืมนะครับเผื่อมันขาดมันหลุดไปเดี๋ยวก็จะรับ AM ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับหลักใหญ่ใจความมีแค่นี้ไม่ดังดู IC ตัวนี้รับไม่ได้ก็ให้มาดู IC ภาครับแล้วก็รวมไปถึงวอลลุ่มตัวนี้ด้วยนะครับปรับ AM FM ไม่ได้ก็ดูนี่เลยสวิตช์นะครับเพื่อนๆไฟไม่เข้าดูไหนไฟไม่เข้าดูเยอะเลยนะครับ ไล่มาตั้งแต่นี่นะครับตามที่ผมกล่าวนะครับผ่านอุปกรณ์ต่างๆมาไล่มานะครับมันก็เป็นอย่างนั้นลำโพงตัวนี้เป็นลำโพง6โอห์มซะด้วยโอ้โหลำโพง6โอห์ม ถ้าไม่มีจริงๆก็4โอห์มก็ได้อยู่แต่ถ้าใส่8โอห์มเสียงจังเบาลงนะครับเป็นแบบนั้นนะครับหลักใหญ่ใจความมีแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆรู้แล้วเพื่อนๆก็ไปวางแผนซ่อมต่อไปนะครับเพื่อนๆรู้จากการทำงานของอุปกรณ์แล้วเพื่อนๆก็เอาไปเป็นแนวทางในการซ่อมต่อไปนะครับตัวนี้ไม่ได้ชี้จุดเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้การทำงานของมันแล้วเราก็วางแผนซ่อมต่อไปนะครับ เห็นไหมโอ้ยหน้าตาทานิน TF268 นะครับเครื่องนี้เก่าแล้วล่ะลูกค้าทิ้งแล้วก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนฟังดังด้วยนะครับเครื่องนี้ นะครับก็คงจะหมดคำถามคงไม่มีคำถามเนาะนะครับถ้ามีคำถามก็ไม่รู้สิไม่รู้จะตอบยังไงข้อมันหมดอยู่แค่นี้นะครับช่างวิทย์เลิงทาก็คงจะต้องจากไปนะครับขี่แขวมาหลายแล้วก็ยังไงเพื่อนๆอาจจะต้องกดติดตามไว้นะครับหรือยังไงก็แล้วแต่ช่างวิทย์เลิงทาจากไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ยาวมากแล้วนะครับนะ เดี๋ยวนั่งฟังกันอยู่นี่ฟังเพลินก็สอดแจ้งอีกไม่ไหวนะครับ20 กว่าแล้วล่ะนาทีไปแล้วนะครับสวัสดีครับ